คนที่ได้เงินมาเนี่ยจะเก็บเป็นเงินสดอ่ะมันก็ไม่รู้จะเก็บแบบไหนค่ะจะไปฝากแบงก์มันก็ดูแล้วมันก็เอาเงินสดไปฝากมันยุ่งนะก็ส่วนใหญ่ก็จะออกไปเป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ค่ะไปซื้อรถยนต์ไปซื้อแบรนด์เนมกระเป๋าอะไรต่ออะไรพวกนี้อัญมณีเครื่องประดับนาฬิกาไอ้ตรงเนี้ยมันก้ำกึ่งค่ะเพราะเงินสดที่เราได้แล้วเราแปรสภาพไปเป็นทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์แบบนี้นัยยะสำคัญค่ะมันมักจะถูกเพ่งเล็งว่านี่เป็นการฟอกเงินคือเงินสดที่ได้หรือเงินที่ได้จากการทำธุรกิจที่มันก้ำกึ่งเนี่ยแล้วเอาไปลงทุนต่อเนี่ยมันจะเป็นมูลฐานความผิดถ้าเรื่องนั้นมันมีมูลฐานความผิดที่เกี่ยวข้องเนี่ยทางปปง.เขาก็จะเพ่งเล็งไปว่านี่เป็นการจะฟอกเงินเขาก็ใช้อำนาจตามกฎหมายที่กฎหมายฟอกเงินอายัดแล้วคุณต้องพิสูจน์ว่าอันนี้ไม่กิจมาได้ถูกต้องเขาถึงจะคืนให้คุณถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้เขายึดเป็นของรัฐของหลวงเลย